ว่าดีครับสบายดีสบายดีพี่น้องเศร้าเล่ากับมือนี่สิมาอยากไอ้ชื่นชมพี่น้องเศร้าเล่าเฮาเด้อโคตรอิจฉาเลยอ่ะเพราะว่าใครได้ข่าวนะผมมาได้ข่าวว่าไอ้ประเทศเล่าเฮาเนี่ยสิเปิดประเทศวันที่16ตุลาคม2564สิเปิดประเทศนะบ้านในเล่าอ่ะนะที่เมืองเล่าบ้านเจ้าอ่ะนะสิเปิดประเทศวันที่16ตุลาคมแล้วก็เห็นเพิ่นบอกว่าหมู่ผมอยู่เล่าอ่ะนะโทรมาคุยผมบอกว่าเฮ้ยบ้านกูสิเปิดประเทศเด้อวันที่16เนี่ยตุลามึงมาเที่ยวเด้อบ้านกูอ่ะแล้วก็สิไอเดินสายรถไฟความเร็วสูงนําเป็นทางการเพิ่นว่าซั่นน่ะหมู่ผมเด้อโทรมาบอกหมู่ผมอ่ะว่าตะกี้ผมเคยไปอยู่หนองคายนะเคยไปเรียนอยู่หนองคายแล้วก็มีหมู่อยู่ฟังเล่านะก็ติดต่อกันประจําเพิ่นเลยเว้าให้ฟังบอกว่าบ้านกูสิเปิดเด้ออือวันที่16ตุลาคมนี่มึงมาเที่ยวเด้อถ้ามาได้อ่ะนะเพิ่นวางซั่นน่ะโทรมาแล้วก็คุยนําบอกว่าเฮ้ยบ้านกูอ่ะรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะสิเดินแล้วโอ้ยแล้วก็ส่งรูปให้ผมเบิ่งเด้อผมลงใน Facebook แล้วรูปผู้สาวนะแต่งตัวงามแต่งตัวแบบไอ้เฮ็ดงานอยู่บนรถไฟฟ้าเนาะความเร็วสูงเนาะโอ้ยแต่งตัวงามว่ามันนั่งฝ่าว่ามันแอร์เฮาสเตทส่งมาให้ผมอีสาตาร้อนผมก็เลยอยากว่าสมัยก่อนน่ะบ้านผมก็เคยสิมีอยู่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์อ่ะนะเคยมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่แหละมูลค่าตอนนั้นสมัยเพิ่นยิ่งลักษณ์เนี่ยมูลค่า 2.2 ล้าน 2.2 ล้านล้านบาทสมัยปี2556น่ะตอนก่อนไอ้ยิ่งลักษณ์เพิ่นถูกยึดอำนาจนะเพิ่นก็เสนอตอนนั้นสมัยรัฐมนตรีชัดชาติเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเพิ่นก็มีโครงการผลักดันสิเฮ็ดรถไฟฟ้าเอ้ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ย 2.2 ล้านล้านเนี่ยเพิ่นสิมี4ล่างคู่รวมทั้งแถบชานเมืองเก้าสายนะครับ4ล่างคู่นะเก้าสายชานเมืองก็มีราคากับบ่แพงเนี่ยสมัยผุนนะปี56อ่ะนะ 2.2 ล้านล้านบาทเพิ่นกับเสนอไปแล้วเขาคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีต่อต้านพวกอำมาตย์พวกนู่นนี่นั่นพวกอนุรักษ์นิยมหยังมาต่อต้านพวกรัฐมนตรีพวกหยังวะไอ้ศาลธรรมนูญมั้งออกมาเว้าพวกหัวงอกว่าเอาขาวนะออกมาโจมตีเอ้ยมึงอ่ะบ้านเราอ่ะไม่จำเป็นต้องมีรถไฟความเร็วสูงพวกมึงอ่ะต้องทำถนนลูกรังให้หมดไปทั้งประเทศก่อนมึงทั้งจะสร้างรถไฟความเร็วสูงได้ประมาณนั้นเด้ออันนี้นินทาให้ฟังนินทาไปเดี๋ยวจะคอยฟังเพิ่นก็มาออกมาโวยวายโจมตีนู่นนี่นั่นบ่ให้สร้างโครงการนี้ก็เลยลุดไปบ่ได้สร้างพอปี57ปึ๊บเพิ่นก็ยึดอำนาจทหารมายึดอำนาจไอ้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์รัฐบาลประชาธิปไตยก็ไปเละเทะไปเบิดทหารมายึดอำนาจปึ๊ดอนุมัติโครงการประยุทธ์นะเถ่าประยุทธ์นะพ่อใหญ่ประยุทธ์นะอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วปานกลางบ่แม่นความเร็วสูงเนี่ยความเร็วปานกลางมูลค่า3ล้านล้านบาทแพงกว่า 2.2 ล้านล้านบาทแพงกว่านะอันนี้เสือกเป็นปานกลางนะ3ล้านล้านบาทอนุมัติเป็นความเร็วปานกลางธรรมดาเนี่ยแล้วก็ฮู้บ่มีสายเดียวอนุมัติไปแล้วผมก็เลยอีสาพ่อแม่พี่น้องเศร้าเล่าน่ะผมโคตรอีสาเลยมีรถไฟความเร็วสูงใส่แล้วใส่แล้วนะแล้วก็ผมก็โคตรเสียดายสมัยก่อนน่ะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์น่ะเพิ่นอนุมัติน่ะ 2.2 ล้านล้านน่ะโอ้ยผมก็โคตรเสียดาย4ล่างคู่ครับแล้วก็ถือพร้อมความเร็วสูงอีหลีบ่แม่นความเร็วปานกลางเด้ทุกมื้อนี่ความเร็วปานกลางเสือกแพงกว่าก็เลยเก็บมาเล่านินทาให้หมู่ฟังหมู่อยู่เล่าเด้อผมอีสาเจ้าเด้อว่างๆสิไปเที่ยวดอกสิไปยามดอกจังได๋ก็อย่าลืมเลี้ยงข้าวเหนียวส้มตําไปแล้วกันสวัสดีครับหมู่อีสาหมู่หลายหลายคิดฮอดเด้อสวัสดีครับเดี๋ยวสิไปยามเด้อสิไปอีหลีอย่าลืมรักษาสุขภาพคิดฮอด